รู้สึกว่าตอนนี้งานจะเข้าคุณถิติเชษฐ์นุชนาถกกต.แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีการโพสต์ภาพที่ตัวเองเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแต่ปรากฏว่าสิ่งที่คนในโลกออนไลน์ไปโฟกัสเนี่ยกับไม่ใช่การทำงานของคุณถิติเชษฐ์ค่ะ มันเป็นภาพตู้ทึบๆตู้หนึ่งนะคะซึ่งถ้าเรามองผ่านๆเราอาจจะไม่เห็นอะไรแต่ชาวเน็ตตาดีค่ะซูมเข้าไปซูมเข้าไปสิคะแล้วก็ซูมเข้าไปอีกตู้ดำๆนั่นไงพี่หนุ่มเห็นไหมเห็นลายแบบไอ้สีเยอะๆไหมคะแล้วข้างหลังมันจะมีตู้ดำๆอะค่ะที่ด้านบนมีกรอบรูปทำไมครับเป็นอะไรฮะข้างในมันเป็นขวดไวน์อ๋อมันเป็นตู้แช่ไวน์ใช่ค่ะใช่ไหมคือชาวเน็ตเขาก็จับสังเกตว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการหรือเปล่าแต่คือภาพนี้อยู่หน้าเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะย้ำนะฮะนี่คือภาพที่กกต.โพสต์เองนะใช่ในแอดมินเพจโพสต์นะฮะนี่ภาพนี้นะใช่ทีนี้ลงมาดูภาพล่างเมื่อสักครู่นี้นี่อ๋อมันเป็นตู้แช่ไวน์เหรอมันเป็นตู้แช่ไวน์คือสาระสำคัญที่กกต.โพสต์เนี่ยอยากจะให้เห็นว่าคุณถิติเชษฐ์ให้สัมภาษณ์นักข่าวอ๋อแต่ว่าคนไปโฟกัสผิดประเด็นไงคะไปโฟกัสถูกเลยแหละถูกเลยแหละผิดประเด็นความตั้งใจของกกต.ก็เพราะว่าไปมีตู้แช่ไวน์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ค่ะอยู่ในสถานที่ราชการใช่ในห้องทำงานใช่เขาบอกว่าเนี่ยมาสั่งห้ามไม่ให้หน่วยงานราชการเนี่ยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมแต่ว่าทำไมหน่วยงานใหญ่ๆขนาดนี้ถึงทำซะเองเอาไว้ดูเล่นได้ไหมเครื่องประดับไงไม่ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งหลังจากนั้นกกต.ก็ลบโพสต์นี้ไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีคำชี้แจงจากกกต.ด้วยอ๋อเฮ้ยแต่ลบแล้วผมยังไม่ลืมนะ ผมรอฟังคำชี้แจงอยู่ค่ะ ว่าตกลงมันเป็นวายปีไหนยังไงใช่ มันมายังไง ลบแล้วเลยไม่ลืมนะเราจะตามต่อค่ะ นะอันนี้ก็เป็นที่ฮือฮากันวันนี้ค่ะ นะส่วนข่าวนักการเมืองเรื่องคดีทุจริตวันนี้มีความคืบหน้านะครับวันนี้สำนักข่าวอิสราเนี่ยรายงานคดีสำคัญอีกหนึ่งคดีเกี่ยวข้องกับอดีตนายกอบจ. อุบลราชธานีนะครับก็คือคุณพรใจโคสุรัตน์วันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค3นัดฟังคำพิพากษาอุทธรณ์นะค่ะนะเป็น2คดีนะฮะคดีทุจริตก่อสร้างสะพานวงเงิน2.7 ล้านแล้วก็คดีทุจริตจัดซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะ2คดีเนี้ยศาลนัดฟังวันนี้ปรากฏว่าถึงเวลาเนี่ยเจ้าตัวไม่มา oh. นะก็ขอเลื่อนนะจริงๆก่อนหน้านี้ขอเลื่อนมาวันนี้นะก็อนุญาตให้เลื่อนแล้วค่ะ แล้ววันนี้เจ้าตัวไม่มาศาลรออยู่เกือบครึ่งวันสุดท้ายเห็นว่าจำเลยมีพฤติการหลบหนีออกหมายจับปรับนายประกัน นัดอ่านคำพิพากษา27 ธันวาคม 64ครับค่ะ นะ27 ธันวาคม 64นะนั่นคือล่าสุดนะก่อนหน้านี้คดีในชั้นต้นเป็นยังไงจำคุก20 ปีไม่รอลงอาญานะจำคุก20 ปีไม่รอลงอาญาหนักมากวันนี้อุทธรณ์ไม่มาฟังเพราะฉะนั้นศาลเห็นแล้วว่าหนีนะโอ้โหนี่รอดูนะว่าจะตามจับตัวได้หรือเปล่าเพราะว่าก็เป็นนักการเมืองผู้กว้างขวางคนดังอีกคนหนึ่งนะแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้หนีนั่นก็คือกรณีของเสียโจ้แล้วก็มีประเด็นหลังจากที่กลับมาจับได้อีกแล้วนะจับได้แล้วทีนี้แล้วเรื่องคดีเก่าล่ะเป็นยังไงแล้วตอนหนีไปยังไงนะตอนนี้ก็โยนกล่องกันหุ้ยตำรวจอันนี้อัยการนะหนีไปได้ยังไงตอนนั้นมีคดีอยู่แล้วทำไมถึงปล่อยให้หนีไปได้นะล่าสุดวันนี้ทางอัยการในแถลงข่าวคุณประยุทธ์เพชรคุณโฆษกฮะบอกว่าตำรวจเนี่ยคุมตัวนายสะชัยเจียนเสริมศิลป์หรือเสียโจ้ไปอัยการสงขลาตามหมายจับคดีฟอกเงินนะอัยการสงขลาสั่งไม่ฟ้องเสนอความเห็นไปที่ภาค 6 ภาค 9ก็เห็นด้วยกับคำสั่งไม่ฟ้องอัยการสั่งไม่ฟ้องก็ไม่มีอำนาจควบคุมตัวจึงปล่อยตัวเสียโจ้ไปนะแล้วคุณประยุทธ์เนี่ยเปิดเผยว่าก่อนปล่อยตัวเสียโจ้เนี่ยอัยการสงขลาสอบถามตำรวจที่ควบคุมตัวแล้วด้วยว่ามีคดีอื่นอยู่เปล่ามีคดีอื่นอยู่หรือเปล่า ถามย้ำ 4-5 ครั้ง นี่แถลงวันนี้นะ บอกว่าถามตำรวจ 4-5 ครั้งตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาไม่มีคดีอื่นอีกและไม่มีการแจ้งอายัดตัวก็เลยปล่อยตัวไปครับนะในส่วนของคดีนี้ยังไม่สิ้นอายุความนะฮะยังไม่สิ้นสุดอัยการจะส่งความเห็นไปที่กองบัญชาการสอบสวนกลางเสนอผบ.ตร.ถ้าเห็นด้วยก็ค่อยจบนะถ้าเห็นแย้งก็กลับมาที่อัยการสูงสุดนะอันนี้คือคำชี้แจงวันนี้นะคือกรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ปล่อยตัวไม่ได้มีการปล่อยให้หนีแต่เพราะมันไม่มีอะไรอำนาจอะไรจะไปควบคุมตัวไว้ได้นะ
อันนี้ก็เป็นคนดังอีกหนึ่งคนซึ่งสะท้านสะเทือนเหมือนกันก็เลยต้องปล่อยไปคือเรื่องหนีเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนหลังที่ดังก็คือคดีบอสใช่ไหมแล้วก็มาคดีทักษิณนะคดียิ่งลักษณ์คดียิ่งลักษณ์ในตำรวจพาหนีนี่ใช่ไหมถ้าจำกันได้แล้วก็มาคุณวีรศักดิ์เนี่ยนะแล้วก็กรณีของเสียโจ้เนี่ยนะอันนี้ก็ฮือฮาค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นร้อนก็คือเรื่องของสนามฟุตซอลนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปปช.เนี่ยนะคะมีการชี้มูลความผิดแล้วก็คดีนี้ทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหลายโรงเรียนต้องถูกไล่ออกนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่แรกที่ตอนนี้เนี่ยปปช.เดินหน้าในการเอาผิดวันนี้ทีมข่าวท็อปนิวนะคะมีการลงพื้นที่ไปยังอำเภอคอนบุรีไปเปิดใจอดีตผู้อำนวยการของโรงเรียนที่ถูกไล่ออกโดยทีมข่าวท็อปนิวได้เปิดใจคุณไพฑูรย์อักษรคอนบุรีค่ะคุณไพฑูรย์อักษรคอนบุรีเป็นหนึ่งในผอ.ที่ถูกไล่ออกนะวันนี้คุณไพฑูรย์เนี่ยเปิดใจยืนยันว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะตอนที่เซ็นเนี่ยคือปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะแล้วก็ที่พูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้อยากให้สงสารด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะปฏิเสธอะไรได้แล้วก็ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เห็นข้อเท็จจริงของมหากาพย์เรื่องนี้มันเป็นมหากาพย์ที่ซับซ้อนชนิดที่ว่าผู้อำนวยการที่ถูกไล่ออกไปแล้วเนี่ยไม่สามารถวางแผนร่วมกับนักการเมืองได้จริงๆแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าจริงๆคดีนี้เนี่ยนะคะยังมีการทุจริตในพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอำนาจเจริญหรือว่ามุกดาหารแต่ว่าทำไมถึงมาโฟกัสที่นครราชสีมามากที่สุดเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะปี57ถูกตั้งกรรมการสอบผมจะเป็นลมครับถูกตั้งกรรมการสอบข้อกล่าวหาคือร่วมมือกับเลขาชินภัทรร่วมมือกับสสวิรัตในการจัดสรรงบประมาณร่วมประชุมก่อนแปรยติระหว่างแปรยติและทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างสมบัติอะไรครับถามว่าผมรู้จักนายวิรัตรู้จักนายชินภัทรไหมนายชินภัทรในฐานะผู้บังคับบัญชาอยู่เมืองหลวงครับได้ยินชื่อนายชินภัทรคือเลขารู้นายวิรัตรู้จักไหมรู้สิครับท่านเป็นสสเป็นผู้นำสสก็ต้องรู้แต่ที่บอกไปร่วมไปชุมไปวางแผนจะเอาอะไรล่ะครับเขามองไม่เห็นเราหรอกครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความเจ็บปวดครับที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ตั้งข้อกล่าวหาอย่างนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่รู้ความสุขเป็นอย่างไรสำหรับพวกเรานักกีฬาฟุตซอลแต่มันต้องอยู่กับมันผมมั่นใจว่าผมไม่ทุจริตแต่ความสุขสำหรับตัวเองไม่มีหรอกครับแต่พี่น้องอุ้ยไปทุนมันเข้มแข็งมันนู่นนี่นั่นจะให้ผมร้องไห้เจ็บปวดครับเราก็คาดหวังว่าวันหนึ่งเราจะต้องนี่นะคะก็คือพูดด้วยความอัดอั้นส่วนอีกหนึ่งคนก็คือคุณอนันต์สุวรรณะเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูมราชบูรณะนะคะคนนี้บอกว่าจุดที่ผิดพลาดก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยระบบจัดซื้อจัดจ้างเขาใช้ระบบ e-bidding ซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่ซึ่งก็ยอมรับว่าอันนี้เนี่ยเป็นจุดอ่อนแต่ว่าสิ่งที่เจ็บที่สุดก็คือว่าหลังจากที่พลาดไปแล้วเนี่ยมันมีคนพูดเข้าหูว่าครูเนี่ยโง่เองเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกค่ะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เจ็บปวดเฉพาะผมครับลูกภรรยาพ่อแม่พ่อตาแม่ยายและญาติพี่น้องทุกคนเขายังถามกลับผมมาว่ามึงไปเอาเงินเขามาเท่าไหร่วะเมียยังถามกลับเลยผมก็เลยปกติผมก็ขอเงินคุณนะแกได้มาเท่าไหร่ปกติผมก็ขอเงินคุณนะไปใช้เพราะว่าเงินเดือนพวกผมไม่พอใช้อยู่แล้วก็นี่มันเยอะนี่กู้ทีละ3 ล้านก็น่าจะเข้าใจนะว่าไม่มีเงินเราไม่เคยรับครับตรงนี้ครับไม่เคยรับเลยก็ยืนยันว่าไม่ได้ทุจริตนะคะส่วนอีกหนึ่งคนคือคุณอุดมหวังหุ้นกลางเป็นอดีตผอ.โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญนะคะคนนี้ตัดพ้อแบบจะร้องไห้เลยนะบอกว่าตอนนี้เหมือนตายทั้งเป็นเลยนะคะไม่คิดว่า
จะต้องมาเจอวิบากกรรมในอาชีพราชการแบบนี้ลองไปฟังความรู้สึกค่ะหากย้อนเวลากลับไปได้ณวันนั้นพออยากจะเซ็นเอกสารนั้นอยู่ไหมถ้าพูดถึงเรื่องความอยากได้นะผมอยากได้ได้ข่าวว่าได้สนามก็ดีใจกลับไปบอกนักเรียนไปบอกครูไปบอกชุมชนผู้ปกครองเขาก็ดีใจกันทั้งนั้นแหละครับเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้รับประมาณตั้ง5ล้านเพราะตั้งแต่ส่วนการสู้คดีนะคะทางด้านของคุณอัมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ชี้แจงนะคะบอกว่าถ้าคนที่ถูกลงโทษเนี่ยต้องการจะอุทธรณ์สามารถทำได้นะคะให้ยื่นอุทธรณ์กับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือว่าสามารถไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ถูกลงโทษค่ะครับคือตอนนี้ถูกลงโทษทางวินัยนะถูกคำสั่งทางวินัยไปก็ยังมีสิทธิ์สู้ในชั้นศาลใช่ค่ะก็ต้องไปศาลปกครองสินะฮะส่วนเรื่องอาญาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องอาญาเนี่ยก็อยู่ในคดีที่คุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ที่อยู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองนะครับทีนี้มาดูเรื่องราวของตำรวจบ้างล่าสุดมีเรื่องตำรวจน่ารักน่ารักมาฝากอันนี้ในแฟนเพจดาว8แฉกนะเขาอัปเดตเรื่องนี้ครับคือมีสุนัขตัวหนึ่งเดินอยู่มอเตอร์เวย์นะแล้วตำรวจเนี่ยก็ไปเจอตำรวจทางหลวงฮะตำรวจทางหลวงนี่ไปเจอเพราะฉะนั้นก็เลยปล่อยวางไม่ได้เพราะมันอาจจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นเขาด้วยนะใช่ใช่ก็เลยรับขึ้นรถมาก่อนตำรวจทางหลวงเล่าว่าโอ้โหน้องสุนัขเนี่ยเป็นมิตรมากเลยเรียกมาหาก็มาจับก็อ้อนให้ขึ้นรถก็มากระโดดมานั่งเป็นเจ้านายเลยกระโดดฟุบมาเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้นะเดี๋ยวดูตั้งแต่ต้นนะนะคะเอ้ยมันไม่ใช่หมาเล็กนะหมาโตเหมือนกันนะคือตอนเอาขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่าว่านอนสอนง่ายมากตอนจะลงเนี่ยไม่ยอมลงอีกต่างหากตำรวจฝากบอกนะเป็นหมาใครเนี่ยติดต่อรับได้นะแต่ถ้าไม่มีใครมารับตำรวจทางหลวงจะเลี้ยงรับเลี้ยงเอาไว้เองเพราะดูแล้วเนี่ยน้องดูเป็นคนที่ฉลาดว่าเป็นตัวที่ฉลาดมากเป็นสุนัขที่ฉลาดมากนี่เรื่องราวของสุนัขนะคะไปดูเรื่องของไม้ด่างกันบ้างช่วงนี้ฮิตนะต้นหนึ่งก็แพงไม่เบาเลยนะคะที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยมีข่าวว่าต้นไม้ด่างถูกขโมยบ่อยล่าสุดนะคะร้านขายของชำแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิเขาก็เลยมีการโพสต์เตือนภัยว่าเขาเนี่ยถูกขโมยไม้ด่างค่ะเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดจะเห็นได้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งตัวอ้วนๆแอบมาขโมยกระถางต้นไม้ที่วางอยู่หน้าร้านเนี่ยไป4กระถางค่ะแล้วก็เอาขึ้นรถจักรยานยนต์ขึ้นฟับแล้วก็ขับออกไปเลยนะคะนี่ค่ะดูสิคะคือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไปแจ้งตำรวจนะคะ4กระถางเหรอ4กระถางคิดเป็นมูลค่าประมาณ 7,000 บาทนะคะแพงนะพี่หนุ่มโอ้โหแพงค่ะเนี่ยค่ะอยู่ที่บ้านนายางกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาใช่ซาเล้งอ่ะขี่ซาเล้งมานะคะนักข่าวลงไปตรวจสอบดูหายไปจริงๆเป็นต้นบอนสีนะเนี่ยหิ้วไปเฉยๆนี่นะนี่เหรอเนี่ยเห็นปะนี่คนหนึ่งขับซาเล้งอ๋อนี่แบ่งงานกันทำนะอีกคนหนึ่งทำเป็นขบวนการนะอีกคนหนึ่งก็ลงมาหิ้วบอลสีไปและที่สำคัญหยุดนะเนี่ยแล้วก็ไปเลยและที่สำคัญก็คือว่าไม่ได้ขโมยแค่ร้านนี้นะคะเขาบอกว่าในเขตบ้านนายางกลักเนี่ยถูกโจรลายนี้เนี่ยข
ขโมยต้นไม้ในคืนเดียวอันนี้ยามวิกาลใช่ไหมฮะตอนกลางคืนค่ะคลิปเมื่อเห็นเมื่อสักครู่นี่ตอนตีสองตีสองสิบเจ็ดนาทีเขาบอกว่าคืนเดียวเนี่ยขโมยไป5-6ร้านอ่ะครับโอ้ไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวฮะค่ะก่อนจะจากกันวันนี้นะฮะไปดูตัวอย่างนิดนึงท็อปแฟนค่ะวันนี้ท็อปแฟนเป็นตัวอย่างอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะนี่นั่นแหละค่ะขอบคุณนะคะเราจะได้ไปบอกคนอื่นว่าเราทำจริงๆเราแค่ตัดผักคือก็จะเด็ดผักเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะคะหนูต้องตามหนูต้องตามพริกเหรอคะใช่ค่ะก็นี่ค่ะนั่งจองนี่ไงคะเนี่ยจองไว้เรียบร้อยแล้วโอเคว้าวแกแค่นี่ล้ำเนอะกินกับข้าวนึ่งนะโอ้ยล้ำขันหน้าล้ำขันหน้าเจ้าถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบเต็มๆก็สามารถสมัครมาเป็นท็อปแฟนกันได้นะคะช่องทางการติดต่อให้ทีมงานเอาขึ้นหน้าจอเลยนะคะสามารถโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์065460-2124หรือว่า065460-2024ค่ะนี่คือทั้งหมดของข่าวเป็นข่าวนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ